มันมีเรื่องที่สังคมเข้าใจผิด 2-3 เรื่องหลังจากเกิดเหตุการณ์ลุงผวนขโมยข้าวหมาของคุณนิกูลแล้วโดนถ่ายประจานนะฮะซึ่งเป็นเรื่องเข้าใจผิดที่ผมปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆเพราะว่าถ้าสังคมยังเข้าใจผิดอย่างนี้อยู่เนี่ยมันจะเกิดผลเสียอย่างมากคือเรื่องแรกก็คือจะเห็นหลายคนรวมถึงแม้แต่สื่อใหญ่ๆนะครับที่คอมเมนต์หรือว่าสื่อสารออกมาว่าแค่อาหารหมาจรจัดอ่ะจะห่วงทำไมลุงผวนแกเอาอาหารเหลือๆที่หมามันไม่กินแล้วจะไปว่าแกได้ยังไงอันดับแรกนะผมเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยไม่เคยสัมผัสงานอาสาช่วยหมาแมวจรจัดไม่เคยออกมาให้ข้าวหมาแมวจรจัดคืออาสาที่เขามาให้ข้าวหมาแมวจรจัดเนี่ยไม่มีใครรวยแบบล้นฟ้าหรือเฟื่อขนาดเอาอาหารมาที่นี่คว้างเอามาเกินหมากินหรอกครับคืออาสาที่เอาอาหารมาให้หมาแมวจรจัดเนี่ยเขาเตรียมอาหารก็ต้องกัดปริมาณให้มันเพียงพอกับสัตว์ที่เขาจะเอามาให้การถุงข้าวก็ต้องถุงให้พอจุดที่หมาอยู่แต่ละจุดจะมีหมากี่ตัวก็ต้องวางอาหารตามจำนวนหมาที่อยู่ตรงนั้นนะครับมันไม่มีใครที่แบบให้เยอะกว่านั้นก็คือให้พอที่เขาจะกินแล้วมีชีวิตรอดต่อไปได้เท่านั้นเองแล้วเอาทำไมลุงผวนถึงบอกว่าก็เห็นหมามากินอิ่มแล้วไม่กินต่อแล้วก็เลยเอาอาหารเหลือมาทีนี้ลุงผวนแกคงจะเข้าใจผิดเหมือนกับคนทั่วไปนะครับก็คือหมาที่กินอิ่มแล้วที่แกเห็นผมค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นพวกหมาตัวใหญ่ที่เป็นจ่าฝูงที่จะได้กินจนอิ่มก่อนตัวอื่นเสมอครับคือหมาจรจัดมันจะมีพวกตัวเล็กตัวอ่อนแอตัวขี้กลัวกว่าตัวอื่นๆด้วยที่พวกนี้เนี่ยจะออกมากินตอนหลังเท่านั้นแหละรวมถึงพวกที่เป็นลูกหมาแมวจรจัดด้วยที่จะได้กินตอนหลังพวกขี้กลัวส่วนใหญ่เนี่ยมันกลัวทั้งคนกลัวทั้งสัตว์ตัวอื่นๆหลายๆตัวนะครับกว่าที่เขาจะออกมากินเนี่ยเขาออกมาหลังเที่ยงคืนด้วยซ้ำนะฮะฉะนั้นหลังอาหารที่ลุงผวนคิดว่ามันเป็นอาหารเหลือแล้วเนี่ยส่วนนึงก็เป็นอาหารของสัตว์จรจัดกลุ่มนี้ซึ่งยังไม่ได้กินเลยนะฮะและไอ้พวกนี้เนี่ยมันน่าสงสารมากกว่าตัวอื่นเยอะเพราะว่าเขากินแต่ของเหลือจากตัวอื่นที่กินไปหมดแล้วนะครับแล้วอย่างคุณนิกูลซึ่งเป็นผู้นำอาหารมาเลี้ยงสัตว์จรจัดที่บ่อขยะชะอำเป็นพันตัวเนี่ยอาทิตย์นึงเดินทางสัปดาห์นึงเดินมาทางมาได้แค่ 2-3 วันเท่านั้นเพราะบ้านแกอยู่ต่างจังหวัดต้องเดินทางมาทีไปกลับเนี่ยระยะทางก็300กิโลเมตรแกก็เอาอาหารมาให้สัตว์จรจัดแบบนี้ต่อเนื่องมา 5-6 ปีแล้วฉะนั้นแปลว่าอาหารที่ลุงผวนว่ามันเป็นอาหารเหลือเนี่ยมันเป็นอาหารทั้งหมดที่หมาแมวจรจัดบริเวณนั้นจะได้กินไปอีก 3-4-5 วันนะฮะคือถ้าลุงผวนเอาอาหารตรงนี้เป็นหมดเนี่ยสัตว์จรจัดตรงนั้นมันจะไม่มีกินเลยไปอีก 3-4-5 วันเลยนะครับคือต้องพูดให้ชัดเจนตรงนี้ให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าถ้าหมาแมวจรจัดมันไม่พอมันมีสุขภาพดีมันมีคนดูแลอยู่แล้วอาสาอย่างเราไม่ไปยุ่งกับมันหรอกครับคือจะเปลืองตังค์เปลืองแรงเปลืองเวลาเปลืองเหงื่อโดยใช่เหตุไปทำไมพวกที่อาสาจะเอาอาหารไปให้คือพวกอดตายพวกที่มันใกล้ตายกันทั้งนั้นนะครับผมคือตรงนี้ต้องย้ำให้เข้าใจนะครับว่าอาหารที่มาให้สัตว์จรจัดมันไม่มีเหลือหรอกครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันกินไม่พอกันด้วยซ้ำอย่างหมาจรจัดที่บ่อขยะชะอำที่คุณนิกูลเลี้ยงอยู่เป็นพันตัวมันก็อดตายจนกระทั่งมันต้องกินซากกันเองเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับมันไม่มีอาหารเหลือจากสัตว์จรจัดครับแล้วที่อาสาต้องห่วงอาหารมากๆถามว่าห่วงทำไมก็ห่วงให้สัตว์ที่มันไม่มีกินนะฮะอยากให้สัตว์ที่มันไม่มีกินได้กินเพราะถ้าชาวบ้านเที่ยวมาเอาอาหารสัตว์จรจัดไปแล้วมันจะกินอะไรอะฮะคนนะครับยังไงก็หากินได้ยังมีญาติพี่น้องลูกหลานคอยดูแลสัตว์เลี้ยงก็ยังได้กินประจำแต่ชีวิตความเป็นความตายของสัตว์จรจัดเนี่ยมันต้องพึ่งข้าวจากอาสาที่นำมาให้เท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องขอร้องตรงนี้ครับให้เข้าใจตรงกันว่าอย่าไปเอาข้าวของหมาของแมวจรจัดเลยครับผมประเด็นที่2ที่อยากจะชี้แจงให้สังคมได้รับรู้ก็ต่อเนื่องจากประเด็นแรกแหละครับคือเดี๋ยวต้องแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่ออนันทร วินิจถาปฐมเป็นเจ้าของสถานสงเคราะห์สัตว์บ้านนางฟ้าของสัตว์จรดูแลหมาแมว 1,800 ตัวครับผมก็เหมือนคุณนิกูลตอนที่ผมก็ถูกขโมยข้าวหมามาเหมือนกันแล้วก็โดนบ่อยๆโดนเรื่อยๆนะครับทั้งภาชนะทั้งข้าวแต่ต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยพูดคุยกับคุณนิกูลบ้านนางฟ้าก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคุณนิกูลเพียงแต่ว่าเป็นอาสาเหมือนกันแล้วก็ติดตามเรื่องราวคุณนิกูลมาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันตรงนี้เนี่ยอยากจะเล่าประสบการณ์ขมขื่นของอาสาช่วยเหลือหมาแมวจรจัดให้คนอื่นในสังคมที่ไม่เคยสัมผัสงานตรงเนี้ยให้รับรู้กันนะฮะถ้าหากคุณเป็นคนที่ให้ข้าวหมาแมวจรจัดมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันมีชาวบ้านที่ทั้งขโมยข้าวของสัตว์จรจัดไปให้สัตว์ตัวเองมีทั้งขโมยภาชนะใส่ข้าวใส่น้ำของสัตว์จรจัดไปนะครับไปขโมยไปขายเนี่ยแล้วก็ขโมยกันบ่อยๆขโมยกันเรื่อยๆนะบางคนมักง่ายหนักมากคือพอเห็นอาสามาวางข้าวให้สัตว์จรจัดก็รีบเปิดประตูบ้านให้หมาตัวเองหมาอ้วนๆของตัวเองเนี่ยวิ่งออกมากินข้าวของหมาของพร้อมหมาจรจัดทันทีก็มีเพราะฉะนั้นคนที่แย่งข้าวหมาจรจัดเนี่ยมันไม่ใช่แบบลุงผวนที่แบบยากจนน่าเห็นใจทุกคนนะครับบ้านนางฟ้าของสัตว์จรเองก็โดนแบบนี้มาโดยตลอดถึงขนาดต้องเปลี่ยนเวลาให้ข้าวหมาแทนที่จะแบบให้ได้ตอนบ่ายตอนเย็นแบบปกติเขาทำกันอ่ะต้องไปให้ตอนดึกๆแทนห้าทุ่มตีหนึ่งตีสอง
พื่อที่ข้าวหมาจะได้ถึงสัตว์จรจัดจริงๆครับไม่ใช่ว่าโดนใครแย่งไปนะครับแล้วพวกเอาภาชนะใส่อาหารสัตว์ไปขายเนี่ยเราเคยต้องทำขนาดว่าเราเปลี่ยนภาชนะที่จุดให้ข้าวหมาเดิมๆเนี่ยเป็น10รอบภาชนะที่ถูกขโมยเนี่ยมีตั้งแต่พลาสติกธรรมดาเล็กสแตนเลสอย่างดีแม้แต่กะละมังปูนหนักๆอ่าวโอ่งน้ำดีๆหนักๆก็ยังโดนเอาไปหมดสุดท้ายก็ต้องยอมใช้ภาชนะเก่าๆแตกๆสกปรกให้ข้าวหมาเพราะว่าพวกนี้เขาไม่เอากันแล้วถามว่าใครเป็นคนขโมยข้าวคือคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจนๆคล้ายๆกับลุงผวนแต่บางทีก็มีเหมือนกันพวกพอมีพอกินที่มาขโมยแล้วถามว่าใครขโมยภาชนะไปขายก็คือคนจนๆที่เขาเก็บของเก่าไปขายครับแล้วพวกนี้ก็ขโมยเรื่อยๆขโมยประจำบางคนก็โอเคนะครับเราไปคุยด้วยแล้วเขาก็เข้าใจแล้วเขาหยุดขโมยบางคนก็ไม่เข้าใจก็ยังทำต่อก็มีนะครับผมอย่างที่เล่านะครับว่าคนที่ขโมยข้าวหมาเรื่อยๆเนี่ยเราโดนขโมยเนี่ยหลายคนมันไม่ได้น่าสงสารไม่ได้น่าเห็นใจเหมือนลุงผวนขโมยข้าวหมาจรจัดผอมๆไปให้หมาเลี้ยงตัวเองอ้วนๆที่บ้านกินขโมยข้าวหมาไปให้หมูไปให้ไก่กินหลายคนมันก็เป็นพวกที่แบบไม่คิดจ่อค่าอาหารสัตว์เลี้ยงตัวเองครับผมทั้งที่มันก็มีบ้านมีเงินมีรถอ่ะเนี่ยที่คือที่เราโดนกันมานะครับผมแล้วจริงๆคนที่ยากจนที่เขาเลี้ยงหมาแมวจรจัดเนี่ยแล้วเขาลำบากจริงๆหลายคนเขาก็เคยมาคุยกับผมว่าเขาลำบากเขาไม่มีตังเลี้ยงข้าวจริงๆเนี่ยผมก็ช่วยมาหลายคนแล้วด้วยคือเขามาขอดีๆเนี่ยผมเอาข้าวของผมให้หมาแมวของเขาเลยแล้วก็ฝากข้าวของผมไปให้เขาเลี้ยงหมาแมวจรจัดในบริเวณทางนั้นของเขาด้วยซึ่งผมมั่นใจว่าคุณที่กูลก็ใจเดียวกับผมผ่านเรื่องแบบนี้มาเหมือนๆกับผมเหมือนกันแต่ขอร้องไม่ใช่ว่ามาขโมยอ่ะถ้าขโมยเอาไปเลี้ยงหมาของคุณต่อให้ปล่อยไปเลี้ยงหมาของคุณแล้วหมาต้องจัดตรงนั้นที่เราสาเข้ามาให้มันก็อดดีครับมันก็ไม่มีกินนะครับผมคืออยากขอความเห็นใจความเข้าใจตรงนี้นะครับว่าถ้าคุณโดนคนจนขโมยข้าวหมาจรจัดขโมยภาชนะของข้าวหมาจรจัดมานานๆไม่รู้กี่หนโดนซ้ำๆซากๆแบบนี้คือมันไม่เกี่ยวแล้วว่าคุณคนขโมยมันจะจนหรือมันจะรวยเนี่ยไม่เกี่ยวแล้วคนที่โดนกระทำเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีจุดเดือดไงฮะมันก็ทนไม่ได้ครับมันก็หมดความเห็นใจความเข้าใจแล้วมันก็เหลือแค่ความแค้นความอึดอัดฝังอยู่ในอกนะครับที่พร้อมจะเลือออกมาอย่างคุณนิคูเนี่ยเขาทำรุนแรงขนาดนี้เนี่ยคืออาหารที่เขาเอามาให้หมาเนี่ยมันก็ไม่พอหมาจรจัดอยู่แล้วมันอดตายกันอยู่แล้วเขาขับรถมาเป็น100กิโลเมตรนะฮะตื่นตั้งแต่เช้าตรู่เตรียมอาหารเพื่อให้สัตว์มันที่มันไม่มีกินจะได้กินบ้างแล้วเขาก็โดนขโมยเรื่อยๆมาโดยตลอดคนที่ขโมยของคุณนิกูนะผมมั่นใจนะว่ามีหลายคนแต่ลุงทวนนั้นโชคดีคนอื่นที่โดนคุณนิกูเขาจับได้ค่ะนะครับเขาแล้วถ้าคุณดูในคลิปอาหารหมาที่ลุงทวนขนเนี่ยเป็นกระสอบเป็นกะละมังเลยนะมันไม่ใช่น้อยๆนะเลี้ยงหมาได้อย่างน้อย20ตัวเลยนะครับแบบนี้เป็นอาสาคนไหนเจอเขาโคตรระเบิดนะครับบอกตรงๆถ้าเอาไปไม่เยอะแบบเอาไป 2-3 ถุงก๊อบแก๊บอย่างเงี้ยมันก็อาจจะพอใจเย็นถามได้นะแกไปทำอะไรแต่นี่แบบเอาไปแบบหมดเลยอะแล้วหมาแมวจรจัดตอนนั้นที่อุตส่าห์เอาข้าวมาให้มันไม่ต้องกินเลยเหรอใจคุณนิกูนะครับเขาคงจะมีคำถามเนี้ยมันถึงได้แบบระเบิดตู้มออกมาขนาดนั้นอยากให้ทุกท่านเข้าใจครับว่าที่คุณนิกูทำแบบนั้นอะเพราะตัวเขาถูกกระทำมาก่อนคนที่เข้าหมาหลายคนเป็นพยานได้ครับว่าโดนขโมยเรื่อยๆจริงๆแค้นฝังใจกันทุกคนจริงๆในโลกโซเชียลเนี่ยมันถึงมีคนที่อาสาที่เลี้ยงข้าวหมาที่เข้าใจความเหลืออดของคุณนิกูลแล้วจะมีคนที่ไม่เคยสัมผัสงานอาสาที่เห็นปีนคลิปสั้นๆที่ไม่เข้าใจและเกิดความเกลียดชังคุณนิกูลตรงนี้ผมก็อยากให้กำลังใจคุณนิกูลครับและอยากบอกว่าคุณนิกูลเป็นคนที่เสียสละช่วยเหลือสัตว์มามากๆมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าแกทำผิดด้วยแรงโทสะก็อยากให้คนสังคมเข้าใจครับคือทั้งสองคนทั้งลุงผวนทั้งคุณนิกูลก็เป็นคนดีครับเท่าที่เห็นเป็นข่าวมาลุงผวนเนี่ย ลุงผวนแกเอาข้าวไปเลี้ยงหมาแกจริงๆแล้วแกก็ยากจนลำบากจริงๆแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยลุงผวนแกก็ยิ้มแก้มปรีได้เลยเพราะแกได้รับความช่วยเหลือมากมายจากสังคมแล้วแกก็ใจดีด้วยส่งต่อของบริจาคไปสู่โรงเรียนไปสู่สถานสงเคราะห์อะไรต่างๆมากมายอันนี้ผมก็อนุโมทนากับลุงผวนจริงๆครับแต่ทีนี้คุณนิกูลยังโดนด่าโดนประณามจากสังคมอยู่ก็อยากให้สังคมเข้าใจแล้วก็อภัยครับผมหรือที่พูดมายืดยาวเนี่ยไม่ได้อยากจะต่อดราม่าอะไรแต่พูดเพื่อแก้ความเข้าใจผิดเรื่องอาหารหมาจรจัดที่กับสังคมครับอย่าไปขโมยข้าวหมามันเลยนะครับหมามันก็ไม่ได้กินมันก็จะตายคนให้ข้าวหมาให้ข้าวแมวเขาก็จะสาปแช่งคุณด้วยนะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับฟัง